อูแวะบนรถแท็กซี่ตรงอนุสาวรีย์ขอหวยส่องทะเบียนรถเลขนี้ต้องมาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งและติดขัดนะคะมีหญิงท้องแก่รายหนึ่งนะคะอายุ28ปีนะคะอยู่ที่อำเภอเสนานิคมนะคะฝากท้องไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเกิดปวดท้องกระทันหันนะคะแต่ว่าการจราจรติดขัดมากก็คลอดลูกบนแท็กซี่นะคะหลังจากขึ้นทางด่วนมาได้ระยะหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ทันถึงโรงพยาบาลนะคะก็ปวดท้องมากนะคะหญิงรายนี้นะคะปวดท้องมากก็คลอดลูกบนรถแท็กซี่ตรงทางโรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะซึ่งคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงนะคะร่างกายแข็งแรงดีนะคะโดยมีน่าจะเป็นตำรวจจราจรนะคะโครงการพระราชดำรินะคะช่วยทำคลอดนะคะนี่เลยนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะช่วงนี้รถมันติดนะคะยิ่งกรุงเทพนี่ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะติดเป็นชั่วโมงเลยนะคะก็อันไม่ไหวนะคะก็คลอดปุ๊บบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะซึ่งคอหวยนี่ส่องแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะเลขทะเบียนนะคะ1มมขไข่7552กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะก็มีทั้งเลขเบิ้ลนะคะเลขดังเลขเบิ้ลมาครบเลยนะคะงวดนี้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณนะคะซึ่งดีนะคะที่มีเจ้าหน้าที่โครงการในพระราชดำริมาช่วยทำคลอดนะคะก็ใกล้จะถึงอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันรถติดนะคะก็น่าเห็นใจนะคะแต่โชคดีนะคะที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแต่นอกจากนะคะบรรดาคนที่ตาดีนะคะนอกจากจะส่องทะเบียนรถแท็กซี่ที่คลอดบนรถแล้วนะคะเข้าหวยนะคะยังไปตาดีนะคะเห็นเลขที่หมวกของเจ้าหน้าที่ในโครงการพระราชดำรินะคะนั่นก็คือ6144นะคะนี่เลยนะคะเลขเบิ้ลอาจจะมาอีกรอบก็ได้นะคะนี่เลยนะคะเลขทะเบียนรถคือเลข7552นะคะส่วนเลขหมวกของตำรวจจราจรที่ไปทำคลอดในให้หญิงรายนี้นะคะคือ6144นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่แน่นะคะเด็กน้อยอาจนำโชคมาให้แก่พวกท่านก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ